สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะไม่ได้มาแชร์เรื่องของตัวกระเป๋าหรืออะไรนะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากมีบางท่านถามมาว่าแบบเอฟดูแลตัวเองยังไงมีวิธีการดูแลรูปร่างหรือผิวพรรณยังไงบ้างนะคะก็เอฟก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังเนอะว่าในวัยนี้30บวกๆเอฟดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะทีนี้มาเริ่มเรื่องแรกค่ะก็คือรูปร่างคือต้องบอกก่อนว่าคือเอฟอะโชคดีที่กรรมพันธุ์แบบเป็นคนผอมเนอะคุณพ่อแบบเป็นคนผอมสูงอะไรเงี้ยก็เลยตอนเด็กๆอะตอนวัยรุ่นอย่างเงี้ยเวลากินหรืออะไรเงี้ยโอ้โหกินบุฟเฟ่เยอะมากกินบุฟเฟ่แทนเป็นอาหารหลักแล้วมันก็ไม่อ้วนจนเราติดนิสัยมาเรื่อยๆเนอะจนแบบโตขึ้นพออายุเริ่ม30อะก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเรากินมื้อเย็นแล้วน้ำหนักขึ้นทำไมเรากินบุฟเฟ่แล้วน้ำหนักเริ่มขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเลยกินยังไงก็ไม่อ้วนคำว่ากินยังไงก็ไม่อ้วนคือมันผอมเกินไปจนเคยแบบถึงขั้นแบบต้องกินน้ำมันตับปลาทุกคนเพื่อให้มันอ้วนขึ้นมาแล้วพอมันอ้วนปุ๊บมันก็อ้วนใหญ่เลยจ้ะทีนี้ก็เลยเลิกกินนะแล้วก็แบบหาความพอดีไม่ได้จนอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กินแล้วก็มันเริ่มอ้วนง่ายมากขึ้นนะมีปีประมาณ2ปีที่แล้วที่ช่วงปลายปีที่แบบรูปที่เป็นรูปโปรไฟล์ของช่องเอฟอะตอนนั้นเอฟกำลังอ้วนแบบใช้ได้เลยอะกำลังแบบโอ้โหขาใหญ่ตัวแน่นถ้าซูมดูดีๆจะเห็นว่าแบบรูปนั้นเอฟแบบแก้มเต่งมากตอนนั้นก็คือน้ำหนักขึ้นค่ะทุกคนขึ้นไปประมาณแบบ 3-4 โลซึ่งเอาจริงสำหรับบางคนอาจจะพูดว่าแหมขึ้นแค่ 3-4 โลทำมาพูดคือเอฟมีคติว่าเราต้องป้องกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนาะฉะนั้นน่ะเวลาชั่งน้ำหนักแล้วแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่น้ำหนักฉันแล้วนี่อะไรเงี้ยต้องตระหนักได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแล้วก็ต้องแก้ไขให้ทันท่วงทีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปถึงแบบ5โล10โลแล้วมันเอาลงยากแล้วนะฉะนั้นน่ะเอฟก็เลยตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำหนักมันขึ้นจากปกติไปประมาณ 3-4 โลแล้วก็เลยใช้วิธีว่าอยากลดน้ำหนักซึ่งถามว่าเอฟเป็นคนออกกำลังกายไหมไม่เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายอย่างรุนแรงเอาจริง คือแบบด้วยอากาศร้อนด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ชอบแบบการเหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยลองศึกษาเรื่องวิธีคุมแคลค่ะตอนนั้นก็ใช้วิธีคุมแคลนะในการที่เราจะลดน้ำหนักโดยก็เอฟไปศึกษามาประมาณว่าผู้ชายวันหนึ่งอันนี้อาจจะไม่เป๊ะๆนะทุกคนเนื่องจากศึกษามานานแล้วโดยประมาณนะคือวันหนึ่งผู้ชายต้องการพลังงานประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,200 แคลมั้งแล้วผู้หญิงต้องการพลังงานประมาณ 1,500 ถึง 1,800 แคลนะคะซึ่งการที่เราจะคุมน้ำหนักโดยวิธีคุมแคลเนี่ยคือเราต้องกินแคลให้มันเข้าไปแบบน้อยกว่าความต้องการรายวันเนาะมันจะได้เอาตัวพลังงานด้านเก่าออกมาเผาผลาญซึ่งตอนนั้นค่ะทุกคนเอฟก็เลยตั้งเป้าว่าวันหนึ่งเอฟจะกินประมาณ 1,000 แคลเพื่อให้มันเกิดการแบบดึงพลังงานเก่ามาใช้เนาะแต่ว่าต้องกินนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบลดความอ้วนด้วยการไม่กินอันนั้นมันก็ผิดวิธีฉะนั้นนะเอฟก็จะยังกิน3มื้อนะก่อนนอนก็จะยังกินอยู่เพื่อไม่ให้หิวแล้วนอนไม่หลับคือเป็นคนหลับยากด้วยแบบโอ๊ยเจ้ากรรมเจ้าเวรอะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นน่ะในวันหนึ่งเอฟก็จะวางแผนว่าเอ้ยวันนี้เราจะกินตอนเช้าเราจะกินอันนี้นะอันนี้มันประมาณกี่แคลซึ่งถามว่ารู้ได้ไงว่าอะไรกี่แคล Google จ้ะง่ายมาก Google ช่วงแรกๆก็จะแบบต้องเสิร์ชทุกมื้อนะว่าแบบอันนี้มันกี่แคลมันอันไหนอ้วนอันไหนไม่อ้วนอันไหนแคลเยอะแคลน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องเสิร์ชนะคะแต่ว่าพอทำไปสักแบบอาทิตย์2อาทิตย์อะจะเริ่มอยู่ตัวละจะเริ่มจำได้ว่าแบบเริ่มบอกได้แล้วว่าแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เท่านี้กี่แคลพิซซ่าอันนี้เท่านี้กี่แคลแล้วก็เลยแบบเริ่มจำได้เริ่มบริหารการกินของตัวเองนะคะแล้วก็คือเช้ากลางวันเอฟก็จะกินตามปกติแต่จะกินอาหารที่แคลน้อยหน่อยเช่นพวกแบบสุกี้น้ำสุกี้แห้งโอ้ช่วงนั้นรักสุกี้มากกลางวันกินสุกี้เช้ากินโจ๊กอะไรเงี้ยโจ๊กแคลน้อยมากนะทุกคนบอกก่อนเลยเป็นอาหารที่แบบโอเคมากเลยกินดึกๆได้ไม่อ้วนนะแล้วก็ตอนเย็นเอฟก็จะแบบเลี่ยงด้วยการที่แบบไม่กินอาหารเป็นมื้อเนาะโดยกินไอตัวที่เอฟเคยโชว์ในช่องเอฟอ่ะเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปให้ละกันพวกอาหารนกเรียกตัวเองว่าอาหารนกมันคือไฟเบอร์บาร์ค่ะทุกคนก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนอาหารอัด
แท่งอ่ะที่ให้พลังงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่อ้วนเนาะเอฟก็จะกินแบบจนชินอ่ะแล้วก็กินพวกน้ำเต้าหู้ที่เป็นน้ำเต้าหู้แคลต่ำนะคะหวานน้อยแคลต่ำแบบโทฟูซังอะไรเงี้ยอันนี้แบบไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะแต่นี่เป็นวิธีที่ทำจริงๆนะคะก็โทฟูซังสีฟ้าหรือแบบนมเปรี้ยวที่แบบดูแล้วไม่เกิน100แคลอะไรเงี้ยก็กินนะคะกินไปเรื่อยๆโดยที่แบบเราไม่ได้ทรมานกับมันด้วยนะคือไม่มีมื้อไหนที่เอฟอดกินนะทุกคนเออตัวอย่างเช่นถ้าวันไหนอยากกินหมูกระทะคือเอฟยังกินอยู่ตอนนั้นน่ะเออลดน้ำหนักเอฟก็จะยังกินหมูกระทะยังกินพิซซ่าที่เอฟชอบอยู่ทุกคนก็จะงงว่าแบบมึงลดน้ำหนักยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีวิธียังไงเราไม่จำเป็นต้องทรมานเออเวลาวันไหนที่แบบวางแผนว่าตอนเย็นฉันจะกินหมูกระทะเช้ากับกลางวันก็อาจจะแบบวางแผนแคลให้มันน้อยหน่อยหรือวันนั้นอาจจะนับเป็นชีทเดย์ก็ได้เพราะว่าเราไม่ควรกินอย่างนั้นทุกวันอยู่ดีทุกคนร่างกายมันก็จะจำเหมือนกันฉะนั้นมันต้องมีมื้อหนักที่แบบเป็นชีทเดย์เข้าไปบ้างนะคะก็ประมาณนี้ก็คือแบบจัดเวทพลังงานในแต่ละวันของตัวเองเนาะตอนนั้นเราก็คือหลักๆก็คือลดน้ำหวานชานมเนี่ยเป็นตัวที่แบบโคตรอ้วนเอาจริงคือตอนเนี้ยกลับมากินได้ตามปกตินะทุกคนเนี่ยทุกวันก็จะแบบกินชานมซึ่งแบบเป็นคนชอบกินชานมโกโก้มาขาดแทบไม่ได้แต่ว่าช่วงนั้นก็จะลดนะคะลดแบบน้ำอัดลมก็ลดชานมก็ลดเออถ้าอยากกินจริงๆก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นร้านแค่แทบจะเจ้าเดียวที่มันสั่งแบบหวานน้อยนมนอนแฟตได้ก็คือ Starbucks ก็คือแบบจะแก้วละแบบ170 180นิดนึงแต่ว่าแบบเออมันไม่อ้วนก็จะสั่งเป็นแบบพวกชาเขียวปั่นหวานน้อยนมนอนแฟตอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่อ้วนจริงๆกินได้นะคะแต่ถ้าพวกชานมร้านตามปกติอย่างเงี้ยต่อให้สั่งหวานน้อยมันก็อ้วนอยู่ดีทุกคนเอาจริงมันหลายแคลอยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะคุมน้ำหนักของตัวเองนะซึ่งปกติถามว่าเอฟออกกำลังกายไหมไม่ออกเลยแต่ว่าตอนที่น้ำหนักขึ้นตอนนั้นที่ลดอย่างจริงจังอ่ะก็มีเดินลู่วิ่งบ้างแต่ว่าแค่เดินแค่เดินเป็นคนไม่วิ่งใช้วิธีเดินเร็วเฉยๆอ่ะทุกคนมันก็จะแบบเบิร์นได้แบบชั่วโมงนึง200แคล300แคลอย่างมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ช่วยได้บ้างนะคะเสริมไปเสริมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใจเย็นนะในการดูแลรูปร่างนะคะจนทุกวันนี้คือน้ำหนักเอฟก็กลับมาคงตัวแล้วช่วงไหนที่กินเยอะหน่อยก็ยังมีน้ำหนักขึ้นบ้างแต่เอฟก็จะใช้วิธีการเดิมไว้ด้วยการลดแคลหลังจากมื้อนั้นนะคะมันก็จะกลับมาคงตัวเนาะข้อสำคัญของการดูแลรูปร่างคือต้องชั่งน้ำหนักอย่างเป็นกิจวัตรอ่ะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราหนักไปไหมน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูน้ำหนักที่เราคิดว่ามันกำลังโอเคกำลังมีน้ำมีนวลกำลังแบบไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ลองตั้งเป้าว่าเราจะคุมให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะเนื่องจากช่วงแรกๆอ่ะหลังจากที่เอฟคุมแคลได้เยอะๆใช่ไหมพอหลังจากนั้นน่ะเอฟก็จะแบบน้ำหนักลงจนมีช่วงที่เอฟรู้สึกว่าเอฟก็ผอมไปเหมือนกันนะคะก็ต้องหาจุดที่พอดีกับตัวเองเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นวิธีการคุมน้ำหนักของเอฟนะคะทีนี้มาเรื่องที่สองก็คือการดูแลผิวพรรณอีกแหละอาจจะเป็นข้อแบบโชคดีคือเอฟกรรมพันธุ์ได้มาจากคุณพ่อเนาะคุณพ่อเป็นคนค่อนข้างผิวขาวแต่ว่าถ้าเป็นตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กๆเงี้ยเราก็จะไม่ได้ดูแลผิวเยอะใช่ไหมฉะนั้นเราอาจจะมีช่วงที่แบบผิวไม่ดีดำคล้ำบ้างหรือแบบผิวไม่สวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาเอฟก็เรียนรู้หลายๆวิธีที่ทำให้ผิวเราแบบสวยงามมากขึ้นอันนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความขาวความคล้ำความดำอะไรนะทุกคนเป็นลักษณะของการให้ดูว่าแบบดูแลผิวให้มันเรียบเนียนหน้ามองยังไงดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละคนสวยไม่เหมือนกันอ่ะบางคนขาวแล้วสวยบางคนคล้ำแล้วสวยนะบางคนแบบผิวเหลืองๆกำลังพอดีแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรามาดูแลเรื่องของความเรียบเนียนดีกว่านะคะก็กิจวัตรประจำวันที่เอฟทำเนี่ยก็คือเช้ามาปุ๊บหลังอาหารเอฟจะกินวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินซีของเยอรมันนะเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปให้นะเป็นตัวนี้ที่เอฟกินประจำนะคะคือเคยกินหลายสูตรกินเป็นแบบวิตามินรวมก็แล้วกินวิตามินซีก็แล้วกินแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วเราไม่ชอบไม่อร่อยไม่อร่อยก็เลยหลักๆ กินเป็นวิตามินซีหลังอาหารเช้านะคะก็วันละเม็ดมีเว้นบ้างแล้วแต่วันไหนที่ไม่สะดวกก็ไม่กินพอเอฟมีความรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้บางทีเรากินเข้าไปเราต้องเว้นระยะบ้างกินเป็นประจำทุกวันก็แบบ
ไตเตยตับเติบทำงานหนักเนาะก็จะมีเว้นบ้างแต่ว่าก็จะแบบค่อนข้างกินแบบ 80% ของชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เอฟดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่2ก็คือก่อนนอนอย่างที่เอฟบอกว่าเมื่อกี้เอฟจะงดมื้อเย็นใช่ไหมฉะนั้นนะมื้อเย็นเอฟก็จะกินเป็นตอนประมาณ 2-3 ทุ่มประมาณ3ทุ่มนั่นแหละเอฟก็จะกินเป็นน้ำเต้าหู้โทฟูซัง1ขวดไม่เขาเรียกว่าอะไร1กล่องเออ1กล่องใหญ่นะคะแล้วผสมกับคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนที่เอฟกินอยู่ก็เป็นตัวนี้นี่เป็นเมจิขวดสีทองนะคะของญี่ปุ่นนะก็จะกินประจำวันเอาจริงเขาแนะนำให้กินแบบวันละแบบเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เอฟกินแค่วันละ1ช้อนกาแฟเท่านั้นแหละเพราะเอฟรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะเกินไปเพราะเรากินประจำจริงๆนะคะก็กินอย่างเงี้ยทุกคืนเป็นน้ำเต้าหู้ใส่กับคอลลาเจนก่อนนอนนะแล้วก็มีเว้นบ้างเหมือนกันวันไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากกินก็คือไม่กินก็รู้สึกว่าต้องเว้นบ้างกินเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันเลยอะมันไม่ไหวนะคะบางวันไหนที่แบบไม่ได้กินก็อาจจะกินเป็นนมเปรี้ยวกล่องนึงที่มัน100กว่าแคล120แคลอะไรอย่างเงี้ยก็กินนะคะก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายเพราะเอฟก็ไม่ค่อยกินผักอีกเออเป็นคนเรื่องมากเรื่องกินมากทุกคนผักก็ไม่ค่อยกินเออนะก็จะกินนมเปรี้ยวช่วยแทนนะคะตรงนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นที่เอฟดูแลเรื่องผิวพรรณอีกก็จะมีแบบทาโลชั่นซึ่งเอฟใช้เป็นโลชั่นตัวนี้นี่วาสลีนนะใช้ทาเช้าและเย็นเช้าและก่อนนอนไม่ใช่เช้าและเย็นเออเช้าและก่อนนอนก็คือทาตามแขนตามขาอย่างเงี้ยถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบผิวตรงไหนแห้งก็คือทานะคะประมาณนั้นก็เป็นวิธีการดูแลผิวที่เอฟทำประจำเนาะถ้าก่อนหน้าเนี่ยช่วงขยันก็จะมีความแบบซื้อสมุนไพรที่เป็นสบู่สมุนไพรแล้วมาขัดผิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขี้เกียจจริงขี้เกียจก็เลยรู้สึกว่าเออทำเท่าที่ทำได้แล้วเรารู้สึกแฮปปี้ที่จะทำนะคะนานๆก็จะขัดผิวทีนึงเนาะเพื่อแบบผัดเซลล์ผิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ว่าแบบโอ้โหหลายเดือนทำทีอะนะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลผิวไม่ให้แบบโดนแดดเยอะเออคือเอฟเป็นคนกลัวแดดมากเอาจริงคือเวลาขับรถต้องมีเสื้อกันแดดเอาไว้คลุมแขนเพราะว่าแขนเราก็จะโดนแดดใช่ไหมต่อให้รถมันฟิล์มเข้มเนี่ยก็ตามพอมันมีแสงแดดมาเอฟก็จะแบบเป็นโรคจิตก็จะคลุมใส่เสื้อคลุมเวลาขับรถนะเวลาไปไหนที่แบบต้องเจอร้อนๆบางทีเอฟทำงานแล้วแบบต้องแบบไปอีเวนท์ที่แบบแดดร้อนๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามใส่เสื้อกัน UV ของยูนิโคลไว้ใส่แบบกางเกงยาวกระโปรงยาวเพื่อปิดผิวเรานิดนึงเพราะว่าตอนนี้แสงแดดมันไม่ใช่เราดำอย่างเดียวนะทุกคนมันจะมะเร็งผิวหนังด้วยนะเออมันรุนแรงก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องปกป้องไว้นะคะก็จะแบบค่อนข้างปิดเยอะพอสมควรเวลาโดนแดดเนาะเป็นคนกลัวแดดคนนึงนะคะนอกนั้นก็ประมาณนี้นะทุกคนเรื่องของการดูแลผิวก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะอ่ะเอาจริงก็คือหลักๆคือต้องมีวินัยในการแบบเออจะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะกินวิตามินซีเราก็ต้องกินอย่างต่อเนื่องมีวินัยแล้วก็ต้องไม่ขี้เกียจเอออย่างเช่นโลชั่นหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไม่ขี้เกียจที่จะทาก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนให้ได้ทุกคืนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วกันเนอะฝากไว้เป็นแบบทริคในการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนเรื่องหน้าเนี่ยเอาจริงคือไม่ได้ดูแลอะไรพิเศษคือตอนนี้มันออกกล้องแล้วมันมีลิงไลท์ใช่ไหมมันก็จะดูดีเนาะแต่ว่าพอแบบตัวจริงอะทุกคนหน้าก็แบบมีความเป็นกระไม่เรียบเนียนเท่าไหร่ฉะนั้นก็จะแบบเราจะไม่แนะนำเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอนะก็จะไม่แนะนำใครเลยเรื่องของหน้านะคะเพราะเอฟรู้สึกว่าหน้าเอฟก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออเพียงแต่ว่าออกกล้องแล้วมันแบบสู้แสงแล้วมันดูเนียนขึ้นเท่านั้นเองเออนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ